ชัยยศจิวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีหรือว่าพี่กัจจังของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่กัจจังค่ะครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะวันนี้นุ้ยมาจัด1วันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะทำไมเสียงเกาะจังที่แบงค์วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ๋อโอเคครับค่ะวันนี้ภาพรวมเซตเป็นยังไงบ้างคะพี่กัจจังก็วันนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างผันผวนนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยก็มีการดีดตัวขึ้นไปเทสที่ประมาณ 1,800 จุดนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเราจะเห็นแรงขายลงมานะครับก็กลุ่มที่กดดันวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มธนาคารนะครับหลังจากที่มีความกังวลในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์นะครับที่ดีดตัวขึ้นไปใกล้ๆจะแตะ 3% แล้วนะครับก็เลยทำให้พวกมีความกังวลในส่วนของกลุ่มธนาคารเข้ามาก็เลยทำให้มีแรงขายกลุ่มงานเข้ามากดนะครับแล้วก็พาให้เซนติเมนต์ในของภาพรวมนะครับในส่วนของกลุ่มพลังงานที่ช่วงเช้าบวกกันดีๆก็ช่วงบ่ายจะมีการย่อตัวลงมานะครับค่ะครับผมแต่ว่าวันนี้ยังดีหน่อยนะครับก็คือจะมีในส่วนของกลุ่มทีวีดิจิตอลนะครับที่วันนี้ก็บวกกันยกชุดเลยใช่ก็วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับทางรัฐบาลก็ออกมาช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับยกเว้นพวกค่าธรรมเนียมก็การจ่ายชำระพวกใบอนุญาตอะไรพวกนั้นนะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในกลุ่มทีวีดิจิตอลนะครับก็นำมาจะเป็นตัวเวิร์กตัว RS อะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วเราจะพอเข้าไปเล่นได้บ้างไหมคะก็ผมว่ากลุ่มนี้ก็ยังเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับเนื่องจากว่าข่าวมันเพิ่งมาออกมาในช่วงบ่ายนะครับผมคิดว่าแรงซื้ออะไรพวกนี้ก็ยังทักอยู่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ก็น่าจะยังได้อยู่นะครับค่ะชอบตัวไหนเป็นพิเศษคะในกลุ่มดิจิตอลตัวนี้ตัวเวิร์กจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็รอมาจะเป็นในส่วนของตัวช่อง3นะครับ BEC แต่ว่า BEC เนี่ยเราคงต้องลุ้นในส่วนของการที่จะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนมือตัวไลเซนส์นะครับคือเขามีไลเซนส์ในมือเนี่ยประมาณ3ใบนะครับซึ่งเยอะจนไปก็ไปแสนสูงก็ลุ้นดูว่าเขาจะไปเปลี่ยนมือให้คนอื่นหรือว่าจะขายต่ออะไรยังไงตรงนั้นก็จะช่วยให้ตัวค่าใช้จ่ายเขาลดลงนะครับค่ะแต่ว่าเอาตัวหลักๆที่ชอบแล้วก็คือตัวเวิร์กตัวเวิร์กนะคะใช่ตอนนี้ก็บวกอยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่66.25 บาทใช่ครับค่ะแล้วนอกจากกลุ่มนี้แล้วมีกลุ่มไหนน่าสนใจอีกไหมคะช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของประกาศงบนะครับมาพรุ่งนี้จะเป็นตัวปูใหญ่นะครับแต่ว่าปูใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจว่างบจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับค่ะให้ไปดูวันพฤหัสดีกว่าวันพฤหัสเป็นตัวปตท.สผ.ตัวนี้น่าจะดีขึ้นนะครับก็ชาตินักลงทุนที่สนใจจะเข้าไปเก็งกำไรเรื่องงบอะไรเนี่ยก็ผมว่ายังสามารถทำได้อยู่แล้วก็ราคาน้ำมันล่าสุดก็มีการดีดโตขึ้นมาด้วยนะตอนนี้ขึ้นไปยืนประมาณ69 เหรียญละนะครับก็ถือว่าทำไฮในรอบเกือบ4 ปีนะครับนี่ก็เป็นหุ้นที่พอที่จะเข้าไปเก็งกำไรในช่วงต้านนะครับแล้วก็เก็งกำไรในส่วนเรื่องงบด้วยนะครับอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้พอที่จะมีหุ้นที่แนะนำไปแล้วพอจะมีหุ้นที่หลีกเลี่ยงอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วงนี้ที่หลีกเลี่ยงเหรอครับผมว่าช่วงนี้ก็มันจะบอกเป็นรายตัวมันคงยากเนาะ เอาเป็นว่าหุ้นที่ขึ้นไปแรงๆแต่ว่างบมันจะออกมาแบบไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ระวังไว้นะคะใช่ได้ค่ะอยากอะไรถึงพี่ๆนักลงทุนนิดนึงค่ะพี่กระจังตลาดช่วงนี้ก็ผันผวนนะครับก็การลงทุนก็อาจจะต้องแบ่งไม้เข้าไปลงทุนนิดนึงนะครับว่าตัวไหนมั่นใจอาจจะลงเยอะหน่อยได้แต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งเล่นแบบเป็นเม็ดเต็มหน่วยมากนะครับตลาดมันผันผวนมากเดี๋ยวจะคัดอะไรกันไม่ทันเราก็จะเจ็บตัวกันเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะจ้ะเอาล่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวิกาจังค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณชยศจิวังกูลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามต่อกับทางด้านคุณนิพนธ์ค่ะ